เตยหัทยาโพสต์แจ้งเตือนเปลี่ยนล่ามตั้งแต่มกราคมระวังโดนนำชื่อไปแอบอ้างเตยหัทยาบำรุงสุขนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นที่เธอไม่ได้ทำงานกับล่ามคนเดิมตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วหลังมีข่าวลือโดนเอาชื่อไปแอบอ้างเตยหัทยาระบุว่าสวัสดีค่ะเตยหัทยาบำรุงสุขอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบตอนนี้เตยได้ร่วมงานกับล่ามคนใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เตยกับพี่ไอไม่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราและไม่ได้มีการติดต่อกันมาตั้งแต่มกราแล้วค่ะพี่ไอก็ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เตยพยายามที่จะปล่อยผ่านไปทุกเรื่องแต่ก็มีข่าวเข้ามาหาเตยเรื่อยๆถ้าพี่ไอเอาชื่อเตยไปแอบอ้างต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงอะไรทั้งนั้นอย่าหลงเชื่อย้ำอีกทีเตยเปลี่ยนล่ามตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเตยหัทยาบำรุงสุขกำลังเล่นอยู่กับโตโยต้าควินซี่ในลีกญี่ปุ่นโดยพาทีมรั้งอันดับที่6ในฤดูกาลนี้และกำลังช่วยต้นสังกัดลงเล่นในศึกวีลีกคัพรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเธอมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดถัดไปพบกับฮิซามิซึสปริงในวันที่23มีนาคม2567เวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยบิ๊กโจ๊กส่งทนายร้องนายกรัฐมนตรีปมถูกออกหมายจับชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอตั้งคนนอกร่วมสอบบิ๊กโจ๊กส่งทนายร้องนายกรัฐมนตรีปมถูกออกหมายจับชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอตั้งคนนอกร่วมสอบเมื่อเวลา15นาฬิกา20นาทีวันที่19มีนาคม67ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์ทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เศษ58ส่วน2567ยื่นคำร้องขอหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมพวกจำนวน5คนข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่เศษ391ส่วน2566เป็นการคำเนินคดีอาญาช้ำกับคดีอาญาที่เศษ724ส่วน2566อ่านข่าวทนายบิ๊กโจ๊กแถลงปัดไม่เกี่ยวเว็บพนัน BNK Master Surprise ลูกน้องเปิดปากครั้งแรกอ่านข่าวทนายบิ๊กโจ๊กโชว์เส้นทางเงินพลตำรวจตรีดาบตำรวจเกือบ30นายปูดเชื่อมโยงเว็บพนันเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่เศษ724ส่วน2566ที่ได้มีการกล่าวหาและส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาตามมาตรา61พ.ร.บ.ปปช.พ.ศ. 2561แม้ต่อมาจะส่งสำนวนคืนกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกระทั่งส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแต่เมื่อคณะกรรมการปปช.มีมติให้เรียกสำนวนการสอบสวนคดีอาญากลับมาที่ปปช.ดังนั้นการที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไปยื่นคำร้องขอหมายจับจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนั้นเท็จจริงในการแจ้งข้อกล่าวหาได้แจ้งเฉพาะกรณีที่ใช้บัญชีนางสาวเบนจามินสงวนนามสกุลผู้ต้องหาในคดีและเป็นพยานในคดีเว็บมินนี่เป็นบัญชีผู้รับโอนโดยที่ความจริงมีบัญชีของนายสมพงษ์สงวนนามสกุลและบัญชีของนายพุทธิพงษ์ส
สงวนนามสกุลแต่พนักงานสอบสวนเลือกที่จะแจ้งข้อเท็จจริงเฉพาะบัญชีนางสาวเบนจามินโดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนายสมพงษ์และบัญชีของนายพุทธิพงษ์สอแสดงให้เห็นว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลไม่นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินบัญชีของนายสมพงษ์และนายพุทธิพงษ์มาแจ้งข้อกล่าวหาขอให้ตรวจสอบว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดังกล่าวปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่จึงขอให้แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่เป็นกลางนอกจากข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม อาจมีเข้าใจผิดบ้างพรพันธ์โพสต์หวานขอบคุณทุกส่วนพรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยของ IBK Altos League เกาหลีใต้โพสต์หวานขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนแม้ตัวเองต้องปิดเทอมลีกก่อนกำหนดและมีปัญหาเข้าใจผิดกับทีมสตาฟอยู่บ้างก็ตามทีสำหรับ IBK Altos Kowo V-League เกาหลีฤดูกาลเศษ2023ส่วน24ลงแข่งครบ6รอบ36นัดจบในอันดับ5ของลีกมี51คะแนนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยของทีมออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อพรปูนเกตผาดใจความเป็นการขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนพร้อมทั้งขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างก็จบซีซั่นลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีอยากจะขอขอบคุณที่สุดเลยคือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทยที่เชียร์ชมพู่มาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการซัพพอร์ตตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี้ขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยทีมผู้จัดการหลังบ้านที่เกาหลีเอเจนซี่และน้องเจนนี่ล่ามคนสวยขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันสำคัญแค่ไหนหากไม่ได้รับการรักษาหรือพักฟื้นและคอยถามถ่ายเสมออยากขอบคุณที่สุดคือเพื่อนร่วมทีม IBK Altos ที่ยินดีและต้อนรับในการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจบซีซั่นและสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นเช่นไรใครจะเดินทางใหม่หรือรออยู่เดิมไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะ